สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปนะมาแล้วจ้ามาแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์หน้าแล้วนะครับพบกับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุดรนะครับลานกิจกรรมชั้น1ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมไปจนถึงวันที่5มิถุนายนครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะฮะทั้งคาวทั้งหวานเยอะแยะมากมายเหนือใต้ออกตกมารวมกันที่จังหวัดอุดรธานีโอ้เยี่ยมมากนี่แสดงว่าได้ภาษามือด้วยใช่ครับใช่งั้นช่วยพากให้ผมหน่อยก็ได้ได้ฮะได้ฮะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีนะครับและจังหวัดใกล้เคียงช่วยกันมานะครับเพราะว่าเราเตรียมของอร่อยๆมาทั้งในแบบของปีที่แล้วและในแบบของปีนี้ทั้งทีนะครับไหนทำแบบเดิมสิครับไม่เหมือนเดิมวันที่24พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดท่านอุดรครัวคุณต้อยยกครับครับผมแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวเอามาฝากกันอีกมันเป็นข้อแนะนำไม่ใช่เป็นข้อแนะนำแล้วก็ข้อควรระวังด้วยหนูพูดไม่ได้ทำไมหนูพูดฝรั่งไม่ได้อ๋อไม่ต้องพูดกินอย่างเดียวครับข้อแนะนำและข้อควรระวังในการกินฝรั่งฝรั่งนะครับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับคุณผู้ชมครับมีน้ำตาลน้อยคาร์โบไฮเดรตต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักใช่แต่การรับประทานมากเกินไปเนี่ยอาจส่งผลเสียได้มีข้อแนะนำในการรับประทานคืออย่างนี้จริงเหรอเมล็ดฝรั่งเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียสูงนะครับช่วยปรับปรุงสุขภาพลำไส้ลดอาการท้องเสียรวมทั้งโรคบิดมีวิตามินซีมีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยลำไส้อักเสบแต่ต้องระวังเพราะถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดอาจส่งผลให้อุดตันในลำไส้จนเกิดการอักเสบได้การรับประทานฝรั่งสดไม่ควรจะปอกเปลือกนะเพราะอาจจะทำให้เสียคุณค่าทางสารอาหารนะฮะคือบางคนก็แบบอู้ไม่ได้ฉันต้องปอกเปลือกนะอันนี้ฝรั่งไม่ต้องล้างให้สะอาดก็พอนะครับหรือว่าสารที่มันออกฤทธิ์ในผิวฝรั่งเนี่ยมันมีอยู่ถ้าท่านปอกมันก็หายไปหมดสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรรับประทานฝรั่งมากเกินไปเพราะจะมีผลต่อระบบการย่อยอาหารคนทั่วไปก็ไม่ควรรับประทานฝรั่งมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องผูกได้เช่นกันใช่ครับส่วนการรับประทานฝรั่งที่แบบเลยพฤหัสนะครับคือสุกมากเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดการระบายท้องจนนำไปสู่ภาวะท้องเสียได้โอ้โหผู้ที่ต้องการผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมนะครับควรหยุดรับประทานฝรั่งก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับไม่เชื่อเห็นไหมเนื่องจากฝรั่งเนี่ยอาจจะลดระดับน้ำตาลในเลือดใช่จึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดหรือรบกวนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทั้งระหว่างและหลังการผ่าตัดผู้ที่เป็นโรคกลางไม่น่าเชื่อนะโรคกลางคนที่เป็นโรคกลางนะครับสารสกัดจากใบฝรั่งมีสารเคมีที่ทำให้ผิวหนังระคายเคืองครับทั้งที่ยังเขาเรียกอะไรทำให้เกิดอาการอีกคือทำให้โรคกลางที่เป็นอยู่เนี่ยมันแย่ลงคุณผู้ชมอันเนี้ยก็เป็นเรื่องนึงที่แบบเอามาบอกกันนะครับทีนี้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานครับฝรั่งอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานต้องระวังควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอหลังจากรับประทานฝรั่งเพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดต่ำจนเกินไปครับครับเพราะว่ากลัวไงหรือกินน้ำตาลไม่ดีไม่ดีกินฝรั่งดีกว่าหารู้ไหมว่าตัวเอง มีน้ำตาลในเลือดวันนี้นะฮะอยู่ในระดับประมาณสัก80แล้วซึ่งต่ำมากแล้วครับโอ้กินฝรั่งกินไปอีก3วันเรียบร้อยเลยครับยุ่งเลยทีนี้เพราะว่ามันไม่มีระดับน้ำตาลในเลือดเหลืออยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาจะกินอะไรก็ต้องดูให้ดีใช่ครับก็ดูเอาพอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปไว้ในเว็บไซต์ของครัวคุณต่อยนะครับโอ้โหคุณผ่าเดี๋ยวให้คุณไม่ต้องผ่าต่อแล้วฮะคุณผ่าฝรั่งได้เทียบไม่ติดกับของเขาเลยดูผ่าสวยสดงดงามมากไม่ใช่อันนี้แบบว่ากินได้ทั้งลูกครับอ่ะอ๋อยังไงผ่าอย่างนั้นก็ผ่าได้หนูผ่าได้จริงๆหนูผ่าได้หลายแบบจะแบบฝรั่งเศสยุโรปอิตาลีได้หมดจริงเหรอช่วยทำภาษามือหน่อยเวลาการผ่าฝรั่งฮะทำภาษาเออดีอันนี้ถูกต้องเลยพี่กัวเดี๋ยวลองหน่อยลองผมก็อยากจะรู้จริงฝรั่งเลยอ๋อนี่เป็นแบบไม่ปอกเปลือกวินมีประโยชน์นะฝรั่งแบบมีเปลือกอ่ะพ่อไม่ปอกให้แล้วนะอืมใช่อันนี้ปอกเปลือกฝรั่งให้ลูกกินเหรอตัดสลิดว้าไม่ก็ปอกเปลือกฝรั่งให้ลูกกินเงาะกินทั้งปูตลาดหน้าบ้านนี่ครับนี่ครับเงาะกินทั้งลูกอย่าลืมครับครัวคุณต่อยยกทัพท่านอุดรลานกิจกรรมท่านหนึ่งผมเองต่อเลย24พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะฮะคือสัปดาห์หน้านี้แล้วเจอกับเรา3คนอย่างแน่นอนเรามีร้านไปมากมายหลายหลากเกือบ60ร้านอ่ะ60ร้านค้านะครับแล้วเราก็เอาความอร่อยไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นั่นอย่าลืมนะครับปีนึงเจอกันทีมากันนะครับมากันนะครับและนี่ก็คือการบอกฝรั่งแบบสวยนี่เดี๋ยวนะต้องดูนะฮะดูนะฮะขอดูนะฮะได้ครับโอ้โหนุ่มนวลสักครู่นี่ครับใจเย็นดีครับ
จร้อนอ่ะเวลาแบ่งมาให้ผมกินหน่อยเลยไม่ได้หรอนี่สวยเหรอเนี่ยมาดูก่อนนี่ไงครับท่านผู้ชมดูฮะนี่คือสวยนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงครับไม่สวยตรงไหนล่ะเนี่ยแล้วดูของเขาป่าเนี่ยดูเขาหน่อยได้ไหมของเขาเป็นฝรั่งดองฮะอันนี้ฝรั่งสดจริงด้วยจริงด้วยจริงเถียงได้ทุกเรื่องถามอาอย่างนะอามีหนูในชีวิตเนี่ยหนูเถียงเขาไม่ตกฟากเถียงอาตลอดอาไปหาอาไปหาคนอื่นน่ะเวลาอาพูดอะไรเขาก็ฟังอาอย่างเดียวไม่ใช่แต่อาไปหาหมอดูมาแล้วว่าหมอดูพูดเลยว่าต้องโก้ว่าฮะบอกเขาบอกว่าต้องโก้ชิบหายมีคนเดียวเลยใช่อาหนูพูดอาตรงนี้นะอย่าเขาเป็นบุญคุณถ้าอาไม่มีหนูนะอาจะเจริญกว่านี้เชื่อดิไปเจอไปที่อุดรดีกว่าสัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะครับตัวยกทัพเซ็นทรัลอุดรพักตัวนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวพบโอ้ยได้ทุกเรื่องสักครู่เดียววัวหันครับมันนุ่มมากท่านผู้ชมเนื้อมันจะนุ่มอร่อยมากท่านผู้ชมตัวน้ำหมักเขาอร่อยมากใครไม่เคยลองนะครับลองดูมันสุดติ่งกระดิ่งแมวปาร์ตี้กันเนี่ยแบบว่าเพื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยตึงเฮ้ยวัวหันวัวหันวัวหัน